่ำคืนนั้นเขาก็ได้พบกับนางวัฒนาในรูปโฉมของนารีผู้งดงามเขาถึงกับตะลึงและตกหลุมรักฉากต่อไปจะเป็นตอนที่ท้าวชัยเสนกับนางวัฒนากำลังเพ้อพรรณนาถึงความรักที่มีต่อกันครูอยากให้ทุกคนที่ไม่มีหน้าที่อะไรในฉากนี้ก็ช่วยมานั่งดูและเป็นกำลังใจเพื่อนด้วยนะอะไรเลยบอมิเคยนะก่อนการพอเห็นก็ทราบซ่าและดีรักบ่หักหายโอวาอนาจใจละฉะไหนเป็นชนี้แต่ไรก็ไม่มีมานะนึกระเหระหนยิ่งยนมณิดาและก็ยิ่งจะร้อนคล้ายเพิงรุมประชุมภายณอุราบ่ลานรถไม่เคยจะเชื่อว่ารตินั้นจะสัปปดลมาสู่ณใจตนแล้วจะต้องระทมระทวยมัทนาเอ๋ยมัทนาจะทำยังไงดีสิ้นคืนนี้พระชัยเสนก็ต้องเสด็จจากที่นี่แล้วด้วยตัวเป็นหญิงจะทูลขอให้พระองค์ทรงประทับอยู่ก่อนก็มิกล้าแต่ถ้าเกิดว่าเราทูลอ้อนวอนไปพระองค์ก็ต้องทรงทราบเป็นแน่ว่าเรานี้มีใจให้แล้วก็ทรงประทับอยู่ก่อนพี่นี่ก็เต็มใจจักอยู่เพื่อจะยนต์โฉมมัทนาผู้เป็นเจ้าของใจดวงนี้อาอารุณแรมระเรื่อรุจีประดุจมโนพิรมและตีนแรกรักแสงอรุณวิโรจน์นภาประจักษ์ฉล่ำฉลาวนโสพินักณฉันใดหญิงและชายณยามรัตีอุทัยก็สว่างณกลางกมลไมยก็ฉันนั้นสุริยะสองสว่างณกลางณภาก็พลอยสว่างณภูมิล่านและฉันใดอันทโปดก็จิตตะข้าก็ได้สว่างกระจ่างและสดและใสณบัดนี้หยุดก่อนโรสทำไมเล่นแข็งทื่อแบบนี้ล่ะเข้าใจไหมว่าฉากเมื่อสักครู่เนี่ยท้าวชัยเสนกับมัทนานี่เขากำลังเพ้อพร่ำพรรณนาถึงความรักที่เขามีต่อกันแล้วตอนนี้ท้าวชัยเสนคนที่ตัวเองรักเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยมัทนาเขาต้องทำยังไงไม่รู้ค่ะมัทนาต้องมองเข้าไปในดวงตาท้าวชัยเสนมองด้วยความรักความเทิดทูนบูชาพร้อมกับเปล่งคำพูดออกไปว่าสุริยะส่องสว่างณกลางนภาก็พ
พลอยสว่างณภูมิล่าและชั้นใดอันพระโปรดก็จิตตะข้าก็ได้สว่างกระจ่างและสดและใสณบัดนี้ครูคะครูจะไปไหนครับก็นี่ไงอธิบายอยู่อธิบายว่าเวลาพูดเนี่ยต้องได้อารมณ์ต้องได้ความรู้สึกไม่ใช่ว่าพูดอะไรก็ไม่รู้พูดออกไปเข้าใจไหมแหมครูคะก็ยายโรสยังไม่เคยมีแฟนเลยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าไอ้ความรู้สึกของคนที่เขามีความรักมันเป็นยังไงก็ลองเทียบเคียงดูสิเช่นว่าเคยแอบชอบใครบ้างหรือเปล่าไม่เคยค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเป็นเคยชอบดารานักร้องหรือว่านักแสดงคนไหนมะไม่มีค่ะคือหนูไม่เข้าใจค่ะครูว่าคนเราจะรักกันได้ยังไงคะแค่การเจอกันแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะคะเขาเรียกรักแรกพบเลยครับน้องโรสไอ้ยาก็นั่นแหละค่ะรักพอสวยรักพอหน้าตายังไม่ทันจะได้รู้จักนิสัยกันดีด้วยซ้ำก็สัญญารักกันซะละนี่ไม่เห็นจะแปลกเลยดูอย่างเยรัฐาดิจีบกันไปจีบกันมากับผู้ชายในเฟซนะเจอกันครั้งเดียวตกลงเป็นแฟนกันแล้วอ่ะจริงป่ะเนี่ยและนี่ยังไม่ยอมพายมาให้เพื่อนรู้จักด้วยเปิดเฟซแล้วถ่ายดูหน่อยสิอยากเห็นนะแฟนเพื่อนจะหลอมโทรศัพท์อยู่ไหนวะหาเจอป่ะชุดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรักไม่ต้องการเวลาแค่สบตาก็รู้ว่าคนเนี้ยใช่แล้วผู้ชายเนี่ยเวลามันอยากได้ความรักให้มันพูดหวานหวานล้อมแค่ไหนเนี่ยมันก็พูดได้นายนี่มันเป็นพวกแอนตี้โรแมนติกมองโลกในแง่ร้ายจังเลยนะฉันมองโลกในแง่จริงต่างหากล่ะไม่เหมือนผู้หญิงบางคนหรอกนะชอบมองโลกเพ้อๆฝันหวังว่าโลกเนี้ยจะมีผู้ชายที่เพียบพร้อมรออยู่เอ้ยมุมมองเธอน่าสนใจมากจ้ะภูผาขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวครูว่าเราพักซ้อมฉากนี้กันก่อนเนาะแล้วก็โรสลองไปหาความรู้สึกจริงๆของมัทนามาให้ได้ไปทำการบ้านมาครูเชื่อว่าเธอทำได้เพราะว่าครูเห็นความสามารถของเธอตั้งแต่สมัยเล่นละครโรงเรียนปีสุดท้ายแล้วแต่ว่าตอนนั้นหนูเล่นเป็นสุดสาครนะคะครูไม่ใช่ผู้หญิงที่กำลังมีความรักแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะครูไอ้จ้าฉันอายนะเว้ยสนุกดีออกครูครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยน้องโรสเขาท่องบทก็ได้น้องคงยังไม่คล่องอะฮะเดี๋ยวช่วยๆน้องเขาคงเล่นดีขึ้นอ้าวแล้วถานั่นไงบอกแล้วใส่ชุดนี้พอดีเป๊ะเลยไปล้างหูไม่ได้ดีมากเลยจ้ะรัฐาเดี๋ยวครูว่าใส่ชุดนี้ซ้อมไปเลยจะได้ชินนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมซ้อมฉากต่อไปเนาะเป็นตอนชัยเสนพามัฒนาเข้าเมืองอ่ะรัฐาพร้อมนะพร้อมค่ะเมื่อมัฒนาครูครับผมขอเล่าได้ไหมครับได้ครับได้ได้ฮ่อเมื่อมัทนากับเท้าชัยเสนเข้าใจในรักที่มีต่อกันเท้าชัยเสนก็ทรงมัทนากับเท้าชัยเสนเข้าใจในรักที่มีต่อกันเท้าชัยเสนก็ส่งประกาศคำมั่นสัญญารักณริมฝั่งลำธารใกล้อาสมนั้นเมื่อมีความรักนางมัทนาก็ยังคงรูปเป็นหญิงที่งดงามมีต้องกายร่างเป็นดอกกุหลาบอีกเท้าชัยเสนทรงขอนางมัทนาพระฤาษีก็ยกให้โดยให้จัดพิธีบูชาถวยเทพและพิธีมงคลวิวาห์ในป่านั้นเองหัวเท้าชัยเสนทรงเสด็จกลับวัง
แต่ก็ไม่ได้เสด็จไปยังพระตำหนักไหนแต่ได้ประทับอยู่ในอุทยานพระนางจันทีพระมเหสีให้นางกำนันมาสืบดูอ๋อจนรู้ว่านำสาวชาวป่ามาด้วยจึงตามมาพบท้าวชัยเสนกำลังอยู่กับนางมัทนาพอดีพนางจันทีเฉรจาค่อนขอดดูหมิ่นนางมัทนาท้าวชัยเสนก็ส่งกิ้วและส่งดูดดาวว่าเป็นพระมเหสีผู้ฤทธิ์ยาประนดยุคนบาทนรนาถราชาหม่อมฉันสดับวาทาระบือสนั่นไปถึงในนิเวศว่าพระนรินทราชไซเสด็จณถิ่นไพรพระสนุกสนานนักก็คอยจะเฝ้าองค์วรภูมิทรงศักดิ์หลายวันพระยังพักณพระมาลกาคารครั้นว่าจะรออยู่ก็จะดูมิเข้าการจะเสียและสามานดุจขาสุภักดีฉะนั้นทนงอาจอริยาณสูญสีขอมิ่งมกุฏมีกรุณาและงดโทษนุ่นหยุดหยุดก่อนรัฐาโอ้ตายเวลาที่หนูเล่นเนี่ยหนูไม่ต้องเล่นร้ายขนาดนี้ก็ได้นะอ้าวก็ครูบอกว่านางจันทีเป็นนางร้ายของเรื่องไม่ใช่เหรอคะใช่ไงแต่ว่าเป็นนางร้ายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องร้ายแบบเสียงสูงเสียงต่ำหรือว่าทำเป็นผู้จีบปากจีบคอพูดหรือว่าถลึงตาใส่เขาตาจะหลุดจากเบ้าอยู่แล้วเธอเคยเห็นคนปกติธรรมดาที่ไหนเขาทำกันอย่างนี้ไหมไม่เคยค่ะนั่นไงมันไม่มีใครที่ไหนเขาทำกันแต่ฉันเห็นในละครทีวีเขาทำกันนะอ่ะทุกคนมานี่เลยมารวมกันตรงนี้เลยมาอ่ะเวลาที่เธอเล่นเป็นตัวละครเนี่ยเธอต้องรู้ว่าตัวละครที่เธอเล่นเขาคิดเขารู้สึกอะไรมันไม่ใช่การมาเสแสร้งแกล้งทำแล้วอย่างเวลาคนปกติเนี่ยเขาไม่มีการมาแสดงออกให้เขาไม่ได้อยากแสดงออกให้ใครรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่นี่เธอพอนางจันทีออกมาเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าคนนี้มันเป็นนางร้ายชัดๆมันไม่สมจริงมันแบนมันขาดมิติความเป็นมนุษย์ครูถามนะว่าพวกเธอคิดว่าจันทีเนี่ยเข้ามาในฉากนี้เขามาทำอะไรอ๋อครูครับเมียหลวงมาดูหน้าเมียใหม่ของชัยเสนครับผมอ้าวเดี๋ยวจันทีอ่ะเป็นเมียชัยเกษมดูก่อนแล้วหรอโอ้นี่เธอเคยอ่านบทบ้างหรือเปล่าเนี่ยต้องอ่านแต่อ่านไม่จบเอาเอาแต่ฉันทำเสื้อผ้านะไม่ใช่นักแสดงต้องอ่านหมดหรอกโอ้งั้นก็กลับไปอ่านเลยจ้ะแล้วก็อ่านมันมาให้จบด้วยเพราะว่าไม่ว่าเธอจะเป็นนักแสดงเธอจะเป็นคนทำเสื้อผ้าทำฝ่ายฉากแสงสีเสียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เธอสำคัญเท่ากันหมดและเธอต้องรู้เรื่องแต่ต้นจนจบเหมือนกันด้วยกันเท่ากันทุกคนโดยเฉพาะนักแสดงเธอต้องเข้าใจความรู้สึกความต้องการของตัวละครที่เธอเล่นเธอจะไปเล่นเป็นต้นไม้สักต้นหนึ่งหรือว่าก้อนหินสักก้อนหนึ่งเธอต้องรู้ว่าตัวละครที่เธอเล่นเนี่ยอยู่ในฉากด้วยความรู้สึกความต้องการอะไรครูคะแต่เรื่องนี้ไม่มีบทก้อนหินนะคะครูแต่ว่าเพื่อนเธอคนหนึ่งอาจารย์กำลังเล่นเป็นก้อนหินส่วนอีกคนหนึ่งก็กำลังเล่นเป็นนางร้ายในทีวีอาจารย์ครัวแรงอ่ะงั้นครูถามนะพวกเธอคิดว่าจันทีเนี่ยเขาเข้ามาในฉากนี้ด้วยความ
รู้สึกอะไรคงทั้งเสียใจแล้วก็น้อยใจนะคะครูนั่นสิคะชัยเสนก็ช่างทำได้เนาะมีเมียอยู่แล้วแท้ๆเที่ยวไปบอกรักคุณนูคนนี้อีกแถมยังพาไม่ยามกันเห็นด้วยใช่ถ้าเกิดว่าชัยเสนบอกความจริงกับมัทนาไปนะคะพอมัทนารู้เข้าอาจจะยอมตัดใจจากชัยเสนก็ได้นะคะแต่พนางมัทนามารู้ความจริงทีหลังก็ไม่เห็นตัดใจเลยนี่อาจจะเพราะว่ารักไปแล้วละมั้งไอ้คนมาที่หลังนี่ก็มีหัวใจนะจันทีนะผมว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคนกลางหรือเปล่าครับครูครับแต่ชัยเสนเขาก็ดูไม่รักจันทีนี่ครับก็อาจจะแค่เคยรักแต่ว่าหมดรักไปแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่รักกันแล้วก็ควรบอกเลิกไปสิคะไม่ใช่มาจับปลาสองมืออยู่แบบนี้ค่ะน้องโรสคะถ้าการบอกเลิกเนี่ยนะมันบอกกันได้ง่ายๆนะคะมันคงไม่มีปัญหาจริงไหมแล้วทำไมอีตอนบอกรักเนี่ยพูดง่ายจังล่ะคะนั่นสิคะทีตอนบอกรักก็พูดง่ายๆแต่ตอนบอกเลิกทีไรนะเห็นตีเห็นฆ่าทุกทีเลยทำไมอะคะครูนั่นสิจ๊ะทำไมล่ะนี่ครับครูบอกรักเนี่ยครับมันเป็นการบอกความรู้สึกดีๆมันเลยบอกง่ายกว่ามั้งครับครูแต่ผมว่าครับไอตอนที่บอกรักกันเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนทั้งสองฝ่ายแต่ตอนเลิกกันเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนแค่ฝ่ายเดียวมันก็เลยตีกันทะเลาะกันฆ่ากันนะครับครูมุมมองเธอน่าสนใจแล้วจ้ะครูพะขอบคุณครับแต่หนูว่าผู้ชายเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายโลเลแล้วก็เปลี่ยนใจมากกว่านะคะโอ้โหไม่จริงเลยครับน้องอาถาไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็มีสิทธิ์เปลี่ยนใจด้วยกันทั้งนั้นแหละครับโอ้ยจิตมนุษย์ดีไซน์ช่างซับซ้อนจริงเนาะครูครับแต่มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไม่ใช่หรอครับเพราะว่าเมื่อก่อนผู้ชายก็มีเมียตั้งหลายคนเอ้าแล้วผู้หญิง
ัวก็ทิ้งแล้วบ่อไม่ห่วงวัตถุห่วงได้ทีดานูวัตถุชนไหนบ่อไม่ยอมรับข้าจะวอนสุปิยรัตน์ก็สะบัดพักราวกับสามและทุลักษณ์บ่อไม่มีดีข้าจะกล่าววัฒนจังกันนะครั้งนี้คือพี่นางจะบ่อไม่มีมนรักใสข้าหรือจะมีฤทธิ์ประนอมหรือจะยอมให้ลอนรักบุรุษใดนะหรืออย่าคิดเมื่อดนูบ่อไม่สมอภิรมจิตจักไม่ยอมบุรุษสชิดมัฒนาแล้วจำจะลาแล้วเปลี่ยนหน้าเพราะจะคลาดแคล้วคงไม่เห็นสุวัฒแก้วมานี่กรอยตาแต่นาการาธิวานิวานิดาพาเป็นสุกุปสกัปปกาบ่อไม่เปลี่ยนเลยเพื่อประกันบุรุษอื่นบ่อไม่ชื่นเชยโฉมอนงดารุนี่เอ่ยว่าจะฆ่าครั้งสาบก็จากอธิรสิทธิสมิทธ์ดังข้าขอประกาศวัฒนสั่งและสดับดีกลายเธอร่างสุวัฒนาดุจมาลีเป็นสุกุปสกัดชนีชะนิรันดร์แต่ตัวจริงเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับหมดการนั้นเทพจอมสวงผู้ยิ่งใหญ่น้องโรสเล่นดีมากเลยนะครับอิงมานี่หน่อยดิไหนอ่ะขอตัวนะคะไหนอ่ะโนนอ่ะแล้วถาเป็นไงบ้างก็ไม่รู้เนาะแล้วถามให้หน่อยสิโอ้จะบ้าหรอไม่เอาหรอกนะเพื่อนกันนะไม่เป็นไรหรอกไปถามให้หน่อยสิชัยเสนก็มาตามหานางมัทนาแต่กลับมาเจอนางมัทนาเนี่ยกลายเป็นดอกกุหลาบก็พร่ำเพ้อพรรณนาเรื่องที่ตัวเองเนี่ยหูเบาเชื่อว่านางมัทนาคบชู้แล้วก็จะเอาดอกกุหลาบนั้นกลับไปปลูกที่เมืองแต่ก็เอากลับไปปลูกไม่ได้เลยต้องให้การละทัศน์สิ่งฤาษีเนี่ยมาช่วยจึงสามารถนำดอกกุหลาบขึ้นวอทองกลับเมืองได้และการละทัศน์สินฤาษีก็ให้พรกับดอกกุหลาบนั้นให้ยังคงสวยสดงดงามตราบที่ชัยเสนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ดอกกุหลาบกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักระหว่างชายหญิงสืบนานเท่านานตำนานดอกกุหลาบเนี่ยเศร้าเนาะฉันว่าที่มัทนาเขาทำอ่ะเขาก็เลือกแล้วนะจะไปเศร้าแทนเขาทำไมอ่ะพูดเหมือนยายโรสเลยอ่ะแล้วเป็นไงมั่งอ่ะเรื่องอะไรหรอถ้าเรื่องพี่อยู่อ่ะฉันชินเล่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นน่ะทำไงได้อ่ะก็รักเขาไปแล้วนี่แต่ก็ขอบใจนะที่เป็นห่วงฉันว่าฉันไปเปลี่ยนชุดละหมดคิวนางร้ายอย่างฉันแล้วไปนะเ
ไรจ้าแม่อิงฟ้าหนูกำลังไม่เข้าใจในความรักอะค่ะครูหึความรักเหรอความรักความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคข้าใดใดความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจะคอกไปบ่ยอมอยู่หน้าที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่งบ่หวนคิดถึงเจ็บกายแต่ว่าทุกคนก็ต้องการความรักไม่ใช่หรอจ๊ะก็คงงั้นมั้งคะครูเอาไว้สักวันหนึ่งเธอมีความรักเธอก็จะรู้จักและเข้าใจมันมากกว่านี้แต่หนูจะไม่ยอมถูกสาปเหมือนนางมัทนาแน่นอนค่ะครูเอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วค่อยมาบอกครูก็ได้อ่ะครูดีใจนะที่เธออ่านจนจบค่ะน้องโรสคะพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรคะคือเรื่องพี่กับรัฐถาจริงๆแล้วมันหนูรู้ความจริงแล้วล่ะค่ะพี่กับรัฐถาเป็นแฟนกันแล้วพี่ก็มาจีบหนูพี่จะมาขอโทษหนูหรือพี่จะมาบอกว่าพี่เลิกกับรัฐถาแล้วเป็นแฟนกับพี่นะคือพี่ช่างมันเถอะค่ะให้เรื่องมันจบแค่นี้จบวันนี้โรสไม่อยากพูดถึงมันอีกอ่ะพี่ขอโทษนะคะเอาแล้วไงครับคุณยุคคนทอนชอบเช็คเรตติ้งไปเรื่อยอ่ะขอโทษว่ะเรตติ้งตกพี่ขอบคุณมากนะคะพี่น้องโรสไม่โกรธพี่ขอบคุณจริงๆวิวิพี่ขอโทษนะครับคุณน้องโรสไม่โกรธพี่นี่แน่พี่ตะวันไปพูดแบบนั้นกับพี่ยูเขาทำไมคะโอ้ก็ดูมันดิไม่สนเลยว่าคนไหนพี่คนไหนน้องอ่ะจีบด่าไปทั่วเลยสมควรแล้วผู้ชายก็เป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่เหรอคะไม่เลยน้องโรสพี่ไงรักเดียวใจเดียวครับรักเขาข้างเดียวสิไม่ว่าตัวได้เหรอน้องสาวรู้แล้วยังไงคะความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนคุยกันแล้วก็เข้าใจกันปรบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกค่ะปรบไปนานๆเดี๋ยวก็เหนื่อยเองนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าตบไปนานๆนานๆ นานมากๆเลยแล้วอยู่ดีๆอีกฝั่งนึงเขาเกิดใจอ่อนมาตบด้วยเนี่ยทีนี้ดังกล้องไปทั้งหัวใจเลยนะครับเปี๊ยะ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 นี่แหละพี่ตะวันหยุดเลยฮะต้องเลยเอาละจ้าทุกคนมารวมกันตรงนี้ได้เลยมาก็สำหรับวันนี้นะครูขอขอบใจทุกคนก็กลับไปพักผ่อนให้เต็มที่เหนื่อยกันหน่อยนะพวกเราแต่ยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับพรุ่งนี้ละครรอบแรกของพวกเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันกี่โมงดีนักแสดงบ่ายสามทีมงานบ่ายสองครับครูสำหรับทีมงานทุกคนครูก็ขอบใจนะถ้าไม่มีพวกเราก็คงจะไม่สำเร็จเหมือนกันแล้วนักแสดงเราซ้อมกันมาก็หลายเดือนแล้ว
แล้วก็พรุ่งนี้เต็มที่สำหรับคนดูของพวกเราอ่ะงั้นแยกย้ายไปพักผ่อนได้จ้ะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้าวยังไม่กลับอีกเหรอเอออ๋อก็มาดูเสาไงว่ามันเอียงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาซ่อมเผลอแป๊บเดียวสามเดือนแล้วเนาะเร็วจังเออจบละครแล้วอ่ะคงเหงาหน้าดูเลยเนาะเดี๋ยวนะยังเธอนี่เหงาเป็นด้วยเหรอจบละครแล้วก็คงไม่ค่อยได้เจอกันอ่ะแล้วนายมีเฟซบุ๊กเปล่าขอหน่อยดิเฟซบุ๊กฉันภูผาเขียนเป็นภาษาไทยเลยขอบใจนะกลับดีกว่าไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วเธอกลับยังไงอ่ะเดี๋ยวพ่อเรามารับอ่ะไปแล้วนะบ๊ายบายเมื่อกี้คุยอะไรวะข้าเห็นนะเว้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็เมื่อกี้เห็นคุยอยู่อ่ะก็เมื่อกี้นี้ฟ้าขอเฟซเข้าไว้ไงเดี๋ยวไม่ได้เจอกันแล้วเฟซใช่ whatอะไรวะขอเฟซแกไม่ขอเฟซข้าวะก็ไม่รู้ดิฟ้าอาจจะไม่อยากเจอแกหรือเปล่าวายทำไมอ่ะไม่มีอะไรหรอกเพื่อนกันไงอย่าคิดมากดินี่ก็มืดแล้วเอ้ยกลับบ้านก่อนนะเจอกันบ๊ายบายโอ้ my god เฮ้ยคุยรู้เรื่องก่อนดิอะไรวะขอเฟซแกไม่ขอเฟซข้าวะThank you.
ดายนางมาถึงแล้วจึงไม่ยอมพูดจานางคงงวยงงด้วยฤทธิ์มนตราเดี๋ยวข้าจะแก้ไขให้นะบัดนี้เทพธิดามัทนาวิไลสียามที่องค์สุเทพตรัสถามก็ขอให้นางจงตอบด้วยมัธุรสวาจาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ขอให้นางจงตอบในทันทีเข้าใจละเจ้าคะถ้าองค์สุเทพนั้นตรัสมาดิฉันจะตอบโดยพลันอาโชวิไลยะสุปริยามัทนาสุรางสีพี่รักและกอบอภิรติบ่มีเว้นสิเนนักบอกหน่อยเถอะว่าดารุณิเจ้าก็จะยอมสมัครรักตูข้าสมัครหรือมิสมัครก็มีขัดจะคล้อยตาม จริงหรือนะสุมัทนาว่าจะเจ้าแถลงความข้าขอแถลงวจนะตามสุรเทวะโปรดปรานรักจริงมิจริงหรือก่อฉะไหนอรทัยบ่แจ้งการรักจริงมิจริงก็สุรชาญเชยโปรดสถานใดข้ารักและหวังว่าวัตถุจะรักและบ่ทอดบ่ทิ้งไปสมัครณพหทัยหรือจะทอดจะทิ้งเสียความรักละเหี่ยอุรารทดเพราะไม่อาจจะคลอเคลียความรักระทดอุรารละเหี่ยหรือจะหายพอเคลียคลอโอ้โอ้กระไรนะวัฒนาบอกไม่ตอบพจีพอโอ้โอ้กระไรอมารงอมัทนามีพอดีเสียแรงสุเทพนะปฏิพัทธ์มัทนาบ่เปรมปรีแม้ข้าบ่เปรมปรียชนีพี่จะโปรดก็เสียแรงโอรูวิไลยะสุภเลิศบ่มิควรจะใจแข็งโอรูปิไลยะมาละแลงแล้วก็จำจะแข็งใจหากพี่จะกอดวัตถุและจุมพิตะเจ้าจะว่ากับอะไรข้าบาทจะขัดหรือก็มีได้ผิดพระองค์จะทรงปองว่าแต่จะเต็มหรือดีหรือหากหากดนุกอดและจูบน้องเต็มนี้เต็มดนุก็ต้องปฏิบัติระเบียบดีเหตุใดมัทนาถึงเป็นเช่นนี้ดูเหมือนละเมอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราถามอันใดหล่อนก็ย้อนความมาดูไม่น่าลุ่มหลงเหมือนคุยกับหุ่นยนต์ก็คงเป็นด้วยฤทธิ์มนตราแล้วเจ้าค่ะบังคับให้นางโต้ตอบได้ตามต้องการแต่จะให้ชอบให้ชังก็พ้นวิสัยเป็นไม่ได้หรอกหากว่าพระองค์ต้องการให้นางรับใช้รองบาทข้าอาจขูดจิตนางไว้ด้วยมนตรามิให้ดื้อดึงครึ่งขัดยอมให้นางเป็นรองบาทรับใช้องค์เทวันข้าไม่อยากได้นางด้วยกลเช่นนั้นเสียแรงเรารักก็อยากให้นางมีใจสมัครรักตอบจะผูกจิตด้วยมนแล้วให้เรารักอยู่ฝ่ายเดียวมิชอบเราอยากให้นางนึกรักนึกชอบเราจากใจจริงท่านครูจงคลายมนหากเราโชคดีคงสมหวังรีบคลายมนเถิดท่านครูอ
ดี๋ยวก่อนสิพัฒนาเพิ่งมาถึงเนี่ยจะรีบจะร้อนไปที่ใดล่ะข้ามาที่นี่ได้ยังไงข้าไม่รู้ตัวเลยสักนิดจำได้ว่าข้าอยู่ในสวนมาลิศแล้วอยู่ดีๆก็เกิดร้อนรนขึ้นมาเหมือนไฟเผาแล้วข้าก็ล้มลงไม่รู้ตัวแล้วข้ามาที่นี่ได้ยังไงหรือว่ามีคนอุ้มข้ามาขอองค์สุเทพโปรดเมตตาข้าที่ข้าบุกลุกถึงลานในข้าจะบอกให้ข้าเองเนี่ยแหละใช้มายาวินให้เชิญเจ้ามาด้วยอาถรรพ์เหตุใดพระองค์ทรงทำเช่นนี้ทำให้ข้าต้องอับอายแก่หมู่ชาวฟ้าทั้งหลายตัวเรารักเจ้าถึงเพียงนี้แต่เจ้ากับปฏิเสธข้าหากเจ้าไม่ยอมรับไมตรีจิตที่ข้ามีต่อเจ้าข้าจะให้เจ้าลงไปเกิดจากโลกมนุษย์ข้าจะให้เจ้าเลือกว่าเจ้าอยากจะไปเกิดเป็นอะไรโปรดให้เลือกตามฤดีข้าณบัดนี้ขอเป็นซึ่งมาลีรุจิเลขวิไลวันสุดแท้แต่จอมสวงจะประสิทธิ์ประสาทพันขอเพียงให้มีคันธระรื่นระรวยหอมก็บุพาใดที่มีที่งามทั้งสีอีกทั้งมีกลิ่นทรงไกลแต่ต้องให้มีหนามไว้ป้องกันไม่ให้เหล่าเดรัจฉานผลาญยับให้โปรดเป็นยอดมาลาเห็นมีแต่ในฝากฟ้าในแดนคนหาไม้นี้มิได้แห่งไหนไม้นี้มีนามฉันใดไม้นี้มีนามว่าพกากุปชกะสีอรุณแสงไหนจะเป็นดอกไม้หม่อมฉันพอใจเป็นดอกที่ออกนามมาด้วยฤทธิ์และอำนาจอันข้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอสาปให้นางมัทนาลงไปจุติณแดนมนุษย์เป็นดอกไม้ที่มีนามว่าดอกพกากุปชกะณป่าหิมวันบัดนี้เถิดเรามาซ้อมองค์ต่อไปกันต่อนะครับเดี๋ยวใครไปตามชัยเสนยุคนทรมาด้วยอ๋อได้ครับผมจ้ะค่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเล่นกันนี่อะไรได้เองอ่ะใช้มนต์หลอกสาวเนี่ยทำบ่อยสิคุณงูขาฮะใครจะเหมือนคุณล่ะครับหลอกผู้หญิงไปทั่วเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้ด้วยนะเว้ยสกิดปุ๊บตามปั๊บไม่ต้องท่องมนต์ได้ผลเหมือนกันปี๊บเลยร้องว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไปบอกแม่คุณสุรเดชแถวบ้านเรียกฟ้องว่าอย่างเงี้ยเอ๊ะตามมาสุดท้ายก็ท่องได้สักทีนะคะ
ยากจังเลยอ่ะพี่เองก็เกือบไม่รอดเหมือนกันน้องรสแต่ว่าวันนี้น้องรสได้รับส่งอารมณ์กับพี่ได้ดีมากเลยนะครับเหมือนกับเป็นคู่รักที่กำลังงอนกันอยู่จริงๆเลยอ่ะหรออย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าเล่นดีหรอกค่ะมัทนาไม่ได้รักสุดเทพเอ้าจะไม่เหมือนคู่รักที่งอนกันได้ไงก็ใครบอกว่าในละครล่ะครับเรื่องจริงต่างหากนะอะไรเนี่ยพี่ตะวันไม่เบื่อบ้างเหรอคะเล่นมุกเดิมอย่างเงี้ยทุกวันเลยไม่เบื่อเออแล้วเป็นไงชุดใส่พอดีปะพอดีนะเดี๋ยวไหนลองยกแขนดิหมุนตัวเออพอละโอเคแล้วขององสุเทพนะคะพอดีไหมอ๋อไม่เลยครับมันมีแต่คับคับแน่นๆอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยเอาจริงเหรอคะตรงไหนอะองตรงเป้าพอดีเลยครับอ๋อขอดูหน่อยดิเฮ้ยอีกดูหน่อยทำไมอะไรเนี่ยขอดูหน่อยไอ้จริงเหรอไม่เอาไม่เอาเฮ้ยอะไรกันนะขอดูหน่อยชุดผู้หญิงอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ดีจะมาถอดกระโปรงผู้ชายเอานี่เป้ามันคับไม่ใช่เหรอคะจะได้แก้ถูกขอดูหน่อยเองฮะพี่ตะวันอิงเขาเป็นผู้หญิงนะพี่มาเล่นแบบนี้ได้ไงคะผู้หญิงเนี่ยต้องสาบให้เป็นดอกยี่หุบเลยพี่อะค่ะเฮ้ยก็ลองดูดิอิงฟ้านะไม่ใช่มัทนาจะได้ยืนนิ่งๆให้ผู้ชายสาบเป็นนู่นเป็นนี่มันตกไปฟาดทุกอย่างเลยอะไรเนี่ยผีเข้าไงไปดีกว่าเออพี่เดี๋ยวไปยืนโฟกัสไฟหน่อยดิเออได้เฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนว่ะยี่หุบว้าไอ้บ้าไอ้เขาไม่รู้จักความรักไอ้คนไม่มีหัวใจว้าวเฮ้ยด่าว่าอะไรดีวะเฮ้ยอิงฟ้ามันด่าพี่หรือว่าด่าสุเทพวะผมว่ามันด่าทั้งคู่น่ะพี่ทั้งคู่เลยเหรอเสียยี่หุบเหรอก็ปากเธอนั่นแหละไปยืนนิ่งๆให้เขาสาบเป็นดอกกุหลาบนี่ยอมไม่ได้ไงเป็นฉันนะไม่ยอมหรอกแหมไอ้เจ้ามายาวินอีกคนนะพอมีวิชาเข้าหน่อยนะก็ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไอ้คนสั่งนี่ก็เหลือจะรับไอ้คนรับนี่ก็ไม่มีสมองคนเราเนี่ยนะมันไม่มีเสียธรรมจรรยาบรรณกันบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยเอามองเลยยังไม่ดอกกุหลาบโดนสาบยังยืนยิ้มอีกอะไรของเธอเนี่ยเองอินกับละครมากไปหรือเปล่านี่ก็มันหน้าโมโหไม่ล่ะพอเขาไม่รักก็สาบให้เป็นดอกกุหลาบคิดได้ไงอ่ะแต่ถ้าเป็นฉันก็ยอมเป็นดอกกุหลาบนะก็มีรักเขานี่จะไปรับรักเขาทำไมอยู่กับคนที่ไม่ได้รักอ่ะมันทรมานกว่ากันเยอะเลยนะฉันว่าแต่มันก็น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นี่ทุกคนคงอยากให้มันออกมาดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นมันคงไม่มียอมให้สาบเป็นดอกกุหลาบคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วล่ะเหมือนจะได้เลือกเนาะแต่ไม่ได้เลือกอะไรของแกฉันงงก็นางวัฒนาไงUh-huh. เหมือนจะมีโอกาสได้เลือกใช่ไหม ว่าจะเกิดเป็นดอกอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องเป็นไปตามที่ผู้ชายเลือกให้ก็เหมือนจะได้เลือกแต่จริงๆอ่ะไม่ได้เลือกก็มัทนาสวยซะขนาดเนี้ยองค์สุเทพก็กลัวสิว่าใครจะมาแย่งไปเลยสาบให้เป็นดอกกุหลาบมีหนามแหลมเปียบซะเลยอ๋อเหมือนผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะมั้ยใช่มั้ยก็คงอย่างนั้นมั้ง อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ขำก็ขำองค์สุเทพไงอ่าฮะดอกกุหลาบดอกไม้หายากบนสวงสวรรค์ไงตอนนี้มีเต็มไปหมดเลยรู้เข้าคงช้ำใจหน้าดูเลยเนาะใครจะเด็ดใครจะดมใครจะซื้อปากคลองตลาดอะเพียบเลยแม่เคยพาไปซื้อด้วยหรือจะเป็นการแก้แค้นของมัทนาก็ไม่รู้เนาะเพราะดอกกุหลาบเดี๋ยวนี้สวยแต่รูปจูบไม่หอมหนามก็หายกลีบดอกนะแข็งกระโดกกระเด็กอยู่ทนอยู่นานด้วยฟอร์มาลีนชั้นดีเลยล่ะไอ้ดอกกุหลาบกับผู้หญิงเนี่ยก็เปรียบกันได้ทุกยุคทุกสมัยเลยเนาะแกก็ผู้หญิงเหมือนกันไม่ใช่เหรอมาค่ะเดี๋ยวเราเตรียมซ้อมฉากต่อไปกันเลยนะใครทำหน้าที่อะไรประจำที่ได้เลยเรื่องราวตอนต่อไปเป็นเรื่องราวของนางมัทนาที่มาจุติเป็นกุหลาบงามอยู่ในป่าเมื่อวานปัญญาสิทธิ์ของฤาษีกาลท่านติดต่อพบเข้าจึงนำความไปบอกพระอาจารย์ของตนฤาษีกาลท่านติดจะให้ขุดไปปลูกในบริเวณอาสมแต่ว่าขณะทำการขุดลงไปนั้นก็เก
ีเสียงผู้หญิงร้องออกมาการละทัศน์สินเล็งยานดูก็รู้ว่านี่คือเทพธิดามาจุติจึงได้เอ่ยเชิญและสัญญาว่าจะดูแลปกป้องสืบต่อไปการขุดนั้นจึงสำเร็จด้วยดีและทุกคืนวันเพ็ญนางวัฒนาก็จะกลายร่างเป็นคนและคอยปฏิบัติดูแลฤาษีกาลทัศน์สินเสมอมาฝ่ายท้าวชัยเสนกษัตริย์แห่งขันตินามุระได้เสด็จออกมาล่าสัตว์ในบริเวณป่าหิมวันและก็แวะมาพักที่อาสมของพระฤาษีในคืนวันเพ็ญพอดี